สวัสดีครับผมหมอยงครับหมอยงเป็นหมอสูนะครับมีคำถามถามหมอมาครับว่าถ้าเราฉีดยาคุมมา 4-5 ครั้งเป็นปีแล้วจะเลิกฉีดแล้วประจำเดือนจะมาเมื่อไหร่มาช้าไหมประจำเดือนจะมาตอนไหนแล้วประจำเดือนต้องมาก่อนหรือเปล่าถึงจะท้องได้อยากมีลูกค่ะจากคำถามนี้คือหลังจากฉีดยาคุมแล้วอยากมีลูกจะต้องรอให้ประจำเดือนมาก่อนถึงจะมีโอกาสจะมีลูกได้มากกว่านะครับเพราะว่าการฉีดยาคุมมานานเป็นปีเวลาประจำเดือนจะกลับมาเป็นปกติเนี่ยจะต้องใช้เวลานานหลายเดือนครับอย่างน้อยๆก็6เดือนบางคนเป็นปีเลยครับกว่าจะมาซึ่งวิธีการหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้ประจำเดือนมาได้เร็วกว่าปกติได้ก็คือการกินยาคุมกำเนิดครับเพราะว่าการกินยาคุมกำเนิดจะเป็นการใส่ฮอร์โมนคุณผู้หญิงเข้าไปในตัวเรานะครับเพื่อกระตุ้นให้เยื่อบุโพรงมดลูกมันหนาตัวขึ้นแล้วก็มีการหลุดลอกของเยื่อบุโพรงมดลูกออกมาเป็นประจำเดือนครับแล้วถ้าเริ่มมีประจำเดือนเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเริ่มมีการตกไข่เกิดขึ้นแล้วโอกาสที่จะตั้งครรภ์ก็จะมีได้มากขึ้นนะครับสรุปว่าในเคสนี้นะครับประจำเดือนจะมาตอนไหนหลังจากที่ฉีดยาคุมมานานเป็นปีก็ขึ้นกับสุขภาพของคุณผู้หญิงแต่ละคนไม่เหมือนกันครับบางคนก็มาเร็ว3เดือนก็มาแล้วบางคนก็6เดือนบางคนก็เป็นปีแต่ถ้าเกิดอยากให้ประจำเดือนมาเร็วๆก็ต้องกินยาคุมครับเพื่อเร่งให้ประจำเดือนมาเร็วขึ้นแล้วถ้าประจำเดือนมาเมื่อไหร่แสดงว่าเริ่มมีการตกไข่เกิดขึ้นแล้วโอกาสตั้งครรภ์ก็จะมีมากขึ้นแล้วก็ต้องนับวันครับช่วงเวลาที่วันตกไข่ครับว่ามาเมื่อไหร่ถึงจะมีเพศสัมพันธ์กับคุณผู้ชายแล้วถึงจะมีโอกาสที่ไข่กับอสุจิจะได้เจอกันจะได้มีการปฏิสนธิแล้วก็เกิดเป็นตัวเด็กเกิดขึ้นนะครับและอย่างนึงที่หมอยงขอแนะนำก็คือก่อนจะมีบุตร3เดือนขึ้นไปนะครับควรจะรับประทานยาบำรุงเลือดที่เรียกว่าโฟลิกแอซิดครับหรือโฟเลตให้รับประทานวันละ1เม็ดหรือประมาณ5มิลลิกรัมทุกวันนะครับก่อนที่จะมีบุตรครับจะช่วยลดอัตราการเจริญผิดปกติของระบบสมองและไขสันหลังในตัวเด็กได้นะครับก็ด้วยความห่วงใยคุณผู้หญิงคุณผู้ชายทุกคนที่แต่งงานก็อยากจะให้มีบุตรกันง่ายๆทุกคนนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเพศหญิงหรือชายก็ทิ้งคำถามไว้นะครับแล้วเดี๋ยวหมอยงจะมาตอบให้ทุกคำถามเลยนะครับ